ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะวีเดย์ทึ่เตะไปทุกที่อะถ้าว่างอะเดี๋ยวเราไปด้วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสกลับมาแม่ไม่ชิคกันเตะมันก่อนแต่อันกันตันนึงก็จะไหนโอ้บอกว่าว่างพูดว่าว่างไม่ใช่ทุกทีเลยแล้วก็ไม่ว่างสักทีแม่อย่าไล่เหรอไล่เหรอพี่เก้ไล่เหรอ Tell me one word อ่ะแม่ไหนแม่ไหนจะโฮเทลตัวขันตะเวนกูป้องชิกูเข้าได้ครั้งเดียวค่ะถ้าเป็นบัตรเป็นบัตรอ่อนนะคะเข้าได้ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถติ๊กเก็ตไว้ได้ถึง3เดือนใช่ปกติบัตรใบละราคาใบละ 1,600 นะคะข้างหลังเขาบอกข้างหลังมันเกินเสียงทะลุไปถึงปากซอยคือในมีเพื่อนๆถามว่าคืนนี้ไปขนของอะไรก็วันนี้ชิมอมกิโดคันเดมุชิมทำมาซะอ่ามายแพนกิฟต์เธอขนของที่พวกคุณให้เอาไว้อ่ะเพื่อผมต้องเตรียมมาเอามาไว้แล้วก็เอาไปส่งไปที่เกาหลีอ่ะครับผมมาแพ็คมาเอามาแพ็คค่ะเอามาจัดทุกคนไทยเกลน้ำเปรียนซีตามุนนาพึ่ม1ใบทิเคต2ใบ1,998บาททุกคนสุยายนะคะถวายที่น้องกาเมนพูดอยู่เป็นตะกร้าสีนะคะได้แก้วแม่ทุกคนอ่ะได้แก้วน้ำเปรี้ยวซีตามุนน้ำพุ่มหนึ่งใบน้องแก้วสีนะคะเป็นแก้วน้ำเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีนะคะหนึ่งใบแล้วก็ปัดส่วนน้ำสองใบนะคะเป็นแก้วน้ำเปลี่ยนสีตามอุณหภูมินะคะราคา1,998พี่วิสิกับเบียร์พี่วิสิบัตรมีอายุ6ปีวันนี้เห็นเด็กๆมาเตะบอลกันซื้อวันนี้ยังไม่ต้องรีบไปก็ได้แถมยังมีปกติบัตรใบละ1,600นะคะดูดีใจมากครับมาไทยแล้วคือทุกคนต้อนรับเพื่อนๆเกาหลีตอนนี้มาไทยทุกวันวันนี้มาอีกหลายคนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้จะมาอีกหลายคนทุกคนไทยกระเป๋าสายเป๊ก1เป๊ก1เป๊กทิเคต2ใบโอ้ยไปหมดแล้วพวกตัวไปตะไลใส่อันนี้เอาอย่างนี้ทุกคนหมายถึงใส่อันนู้นอันนู้นพี่พิชแล้วแพพยุมาแล้วฮะพี่พิชค่ะไอ้ sorry กระเป๋าใส่อันนี้ sorry ทุกคน my mistake อ่ะครีมีจ้าเส้นกันเยอะกว่าจิ๊กโก้เดี๋ยวผมต้องไปขนของนะที่เพื่อนๆให้การ์มินคือใครจะเกลียดกูก็เกลียดตอนนี้แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าการเอาเกลียดกูก็เกลียดเลยขอเถอะใครจะส่งของขวัญให้ข้างหน้าหรืออะไรอ่ะของชิ้นเล็กๆหน่อยเถอะคือแบบเราต้องเข้าใจนะครับว่าเขาเป็นไม่ใช่คนไทยแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากให้เขาได้เอาของกลับไปที่ประเทศเขาด้วยเนี่ยต้องช่วยกรุณาใครจะทำตามไม่ตามก็ได้หรือจะด่าผมก็ได้แต่ว่าช่วยกรุณาให้ของที่มันแบกกลับได้จริงหรือแบบของกินของใช้ที่มันได้นะครับแต่อะไรแบบผมก็แบบไม่ได้ผมเข้าใจในความหวังดีนะครับผมแต่ว่ามันแบกกลับยากจริงเพื่อนแล้วผมก็มันอย่างที่มันใหญ่เกินไปมันกลับไม่ได้ปุ๊บเราก็เสียดายมันเป็นของเขาอะไรเงี้ยโอเคมันต้องเก็บที่บ้านเราทีชเชิ้ตเข้าใจเพื่อนเข้าใจเถอะไม่เข้าใจก็ด่ากูเต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้ผมต้องใช้รถบรรทุกของผมนะครับไปแบกของนะครับชาลีครับอย่าพูดเยอะบอกว่าชาลีอย่าพูดเยอะชาลีอย่าพูดเยอะโอเคครับมาโชว์โชว์ไม่มาที่ฮันจิมันเราเร็วชาเลียนชาลีเดี๋ยวI can. Yes. ไต้ฝนกุญแจน้องไว้หนึ่งชิ้นเนตทุ่งผ้าสองใบเวทขอแปลให้เพื่อนฟังก่อนได้พุงกุญแจน้องวานาไต้ฝนน้องกุญแจน้องวานนี่หนึ่งชิ้นเนตวานิงก็มาน้องวานะว่าไว้นะวานี่เราก็ส่งนั่งเลยไม่เป็นไรเขียนผิดกันนิดหน่อยไต้ฝนกุญแจน้องวานะเอาวานาวานาหน่าว่าน้องวานาหนึ่งชิ้นแรกทิเคต10ใบ9,999บาททุกคน Let's go water park เพื่อนๆค่ะแพ็คที่น้องกามินพูดนะคะเป็นตะกร้าที่อันนี้เดี๋ยวนะสวยด้วยนะคะโอเคส่วนผมยังย้ำนะของขวัญผมอ่ะของเกงในผมชอบใครไปงานอะไรแล้วเอามาให้ผมทำของเกงของเกงชั้นในกับไอ้บ็อกเซอร์เนี่ยโคตรมีความสุขเลยใส่ทุกวันเห็นได้มาเป็นลังแล้วนะจะถอดให้ดูขนาดตอนเนี้ยไม่ต้องเออแต่คือใส่ทุกวันนะครับผมดีใจมากๆขอบคุณของมากเลยเพราะดอกไม้ที่เพื่อนให้ผมมันท้ายมันเน่าผมก็พูดตามตรงนะว่าผมไม่ได้โลกสวยนะพอมันเน่าผมก็ไปทิ้ง
ที่มันเน่ามากๆนะเพราะว่าผมมาพยายามเก็บไว้ในบ้านแล้วคนแม่งด่าผมหมาตายตรงไหนเนี่ยคือกลิ่นอ่ะตอนดอกไม้ใหญ่ๆอ่ะพี่พอมันเน่าในบ้านอ่ะมันมีกลิ่นจริงๆครับผมก็อยากจะเก็บมันไว้ตู้เย็นผมก็ไม่ใหญ่พอนึกออกป่ะคือผมก็ไม่รู้ว่าตู้เย็นผมต้องไปซื้อตู้เย็นใหญ่ขนาดไหนที่จะเก็บดอกไม้เท่านี้ได้อ่ะผมก็พยายามเก็บให้มันดีที่สุดแล้วอ่ะได้ตู้เย็นใหม่แล้วนี่แต่ก็ไม่พอเพื่อนคือผมพยายามเก็บแล้วผมเสียดายจริงๆเพื่อนเข้าใจผมมากไม่เข้าใจด่าผมได้เต็มที่เลยคือเราก็พยายามเก็บแล้วจริงนะฟอร์มาลีนที่แม่ผมใช้ฉีดเข้าเส้นเลือดตัวเองก็หมดเลยพ่อแม่แม่โอ้แม่ดูแลตัวเองน้องๆค่ะตะก้า7ตะก้า7ตะก้า7นะคะตัวเนี้ยที่น้องกามินพูดอยู่นะคะ 9,999 บาทได้บัตรส่วนน้ำ10ใบถุงผ้า2ใบพวงกุญแจ1ใบนะคะรวมแล้วลด TikTok ลดอยู่ที่ 9,879 นะคะบัตรมีอายุตะก้า7ที่อันนี้ตะก้า7บัตรมีอายุกี่ตะก้า7เท่าไหร่เนี่ยตะก้า7 9,999 บาทติเคตตะก้าจําไม่หมดขายตะก้า7ราคาแทนติเคตแทนติเคตมีแฟนคลับที่ความคิดแบบอันนี้ล้ำหน่อยบอกเดี๋ยวต้นตะบองเพชรให้มาอันนี้เก็บได้นานหน่อยแต่ต้นตะบองเพชรแต่มันนานารดน้ำทีใช่ป่ะเขาถามตะกร้า7หรือศาลา7นะน้องๆน้องๆตะกร้ามันอาจจะงงๆนะคะพี่ยังไงพี่ให้ดูในตะกร้าแล้วก็ดูดีเทลในนั้นเลยนะคะแต่พี่บอกว่าคุ้มมากบัตรปกติใบละ 1,600 นะคะอันนี้ลดเหลือ800 900กว่าบาทนะคะยิ่งรายปียิ่งคุ้มนะคะไปดูเอาเองนะคะขอพูดอะไรหน่อยเรื่องนึงว่าคือขอบคุณทุกคนที่แบบดูเราแบบว่ารีวิวเราขายของมาทุกวันนะแบบทุกคนน่ารักมากเลยแล้วก็ต้องบอกว่าแบบบางวันเนี่ยมันจะขายแบบยากหน่อยนะผมพูดตรงๆเพราะว่ายังวันเนี้ยคือเราไม่สามารถซิ่งไปทั่วได้เนื่องจากว่าการขายของของ TikTok เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราขายของกับบรรยากาศแบบเนี้ยแต่ถ้าเราไม่มีสินค้าที่มันห้อยอยู่ตลอดเวลาไม่ได้นะครับมันจะถูกปิดทันทีเลยนะครับต้องระวังอันนี้ก็เป็นคำเตือนสำหรับเพื่อนๆหลายคนที่อยากทำด้วยคือถ้าสมมุติว่าไลฟ์สถานที่เนี้ยคือต้องมีสินค้าอยู่ในเฟรมก่อนนั่งหรือว่านิ่งเรือตัวแท้ๆบอกกระเป๋าสวยเขาบอกกระเป๋าสวยกระเป๋าสวยนี่เอามาให้ดูไอ้โคชชอปมาโชว์ก่อนอันนี้ไทยกระเป๋าซิมพิชชี่แบงค์1ใบป้าแป้นหลายปีผู้ใหญ่2คนเด็กอายุไม่ก่อน12ปี1คน 6,999 บาทเถอะทุกคนบัตรนี้คุ้มค่ายังไงผมจะบอกให้ว่าผู้ใหญ่นะครับ2คนและก็เด็กอายุต่ำกว่า12ปี1คนสามารถเข้าได้ทั้งปีนะครับการเข้าได้ทั้งปีเนี่ยพอเรามาเฉลี่ยเนี่ยตก3คน19บาทต่อครั้งที่เข้าไปนะครับคุ้มจนไม่รู้จะพูดยังไงนะครับผมไปโอ้โหเพื่อนก็ไม่ต้องโหดร้ายไปกันทุกวันขนาดนั้นก็ได้เอาวันที่แบบเดือนละครั้งเอาเดือนละครั้งอาทิตย์ละครั้งอ่ะสุดๆเลยใครนอนอยู่ใครบ้านอยู่เดี๋ยวเราเข้าเดี๋ยวพี่คำนวณให้ดูนะคะ6,999หารด้วย12นะคะเหลือ 5,000 แล้วก็หาร3นี่นะคะไปทั้งครอบครัว3คนนะคะเหลือเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะคะเหลือ194บาทต่อคนโอ้คุ้มจริงๆเราก็จะได้ตัวกระเป๋าของวานาน่าวาไปด้วยนะคะวานาน่าวาวานาน่าวาอยู่ที่หัวหินนะครับผมถือว่าได้ไปเที่ยวหัวหินด้วยก็คือเอาเป็นว่าไลฟ์นี้เพื่อนๆรู้อยู่แล้วเพื่อนๆลองกดดูความคุ้มค่าของบัตรในตะกร้าแล้วพอดูแล้วเพื่อนๆเนี่ยพอใจในอันไหนก็กดซื้ออันนั้นได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องเล่นๆทั่วไปกันบ้างเดี๋ยวพี่ผู้ขอชี้แจงตะกร้าหนึ่งก่อนนะคะตะกร้าหนึ่งอะค่ะเพื่อนๆจะได้แบบนี้ไปเลยค่ะก็คือจะมีบัตรติเกต1ใบอะค่ะอันนี้ราคา899บาทนะคะจะได้บัตรไป1ใบบวกกับซองกันน้ำนะคะคลาสสี1อันนะคะอันนี้จะอยู่ที่ตะกร้า1นะคะราคา899บาทอันนี้จะใช้ได้3เดือนแปลว่าเพื่อนๆซื้อไว้วันนี้แต่ไม่จำเป็นต้องไปเดี๋ยวนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถเก็บบัตรไว้ใน3เดือนแล้วค่อยไปก็ยังได้ค่ะแต่ถ้าไปซื้อหน้างานเองยังไงราคาแพงกว่านี้แน่นอน1,600ค่ะใบนึงอ่ะมาแล้วมาย้ำอีกทีในหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยมันดูแพงหรือเปล่าเพื่อนๆที่เคยไปช่วยบอกเลยว่าคุ้มไหมให้เพื่อนๆที่เคยไปเพราะว่าผมจะบอกว่าสวนน้ำเนี้ยเพื่อนๆเนี่ยเคยพาลูกๆไปกันแน่นอนหลายคนแล้วผมบอกให้ว่าสนุกจริงๆเด็กๆชอบหรือเปล่าลองบอกไปเดี๋ยวว่าสวนน้ำเนี้ยชอบไหมคะหัวหินอยู่ที่เขาบอกว่าระวังบาโคนะไม่ต้องนะครับเจ๊ปูเต็มๆไปแล้วเมื่อกี้อยู่ที่หัวหินบอกว่าชาลีให้น้องนั่งหน่อยได้ไหมคะให้น้องนั่งนั่งบนวงยางเอาวงยางไปนั่งน้องน่ารักอ่ะนี่สบายเขาบอกคุ้มมากรายปีคุ้มมากใช่ค่ะรายปีคุ้มมากคุ้มจริงๆคือเพื่อนๆอาจจะแบบ
เสียดายแล้วไปซื้อแบบอันแย่งผมต้องบอกก่อนว่าบัตรส่วนน้ำเนี่ยคือสมมติว่าใครที่จะซื้อเนี่ยต้องเป็นคนที่เขาคงต้องคิดว่าต้องได้ไปจริงๆนะอันนี้ผมเข้าใจเลยเพื่อนเพื่อนค่ะพี่ปูอะค่ะเป็นคนที่พี่ปูมีลูกมีแฟมิลี่อย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่คนในแฟมิลี่ทั้งหมดอะจะไปส่วนน้ำแน่นอนแล้วพอแบบอยากไปทีนึงอย่างเงี้ยก็ไปซื้อหน้างานเอาพอไปซื้อหน้างานปุ๊บก็จะไปเจอราคาแพงแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนเก็บไว้บัตรมันใช้ได้ตั้งแบบปีนึงใช้ได้กี่รอบก็ได้หรือบัตร3เดือน6เดือน9เดือนอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าเพื่อนๆซื้อไว้ก่อนนะวันนี้แต่ยังไม่ต้องไปวันนี้ก็ได้คือยังไงในทั้งปีเรามีแผนจะต้องพาลูกไปแน่นอนเนี่ยการันตีเลยปิดเทอมก็ต้องพาไปปิดเทอมปีนึง 2-3 รอบยังไงก็ต้องพาไปเพราะฉะนั้นซื้อไว้ไม่เสียหายแน่นอนคุ้มค่ามากค่ะคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากไม่อยู่ที่นู่นพอดีเลยคุ้มค่ามากคุ้มค่ามากการนี้ต้องบอกว่าเขาชอบผมคุยแม่งมาอยู่นู่นผมคุยกับเขาเนี่ยคือเขาชอบสวนสนุกมากนะ เดี๋ยวดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะครับจะต้องมีดราม่าเรื่องไม่พาไปลงเรือเนี่ยเรือเรือนี่ไงลงแล้วเรือที่ผมจองไว้ไงลงแล้วเนี่ยลงเรือแล้วเพื่อนๆเห็นไหมคะลงเรือแล้วคนละเรือกันในเรือไอเรือที่เราเล่ามาเพื่อนๆหลายคนน่าจะทราบกันดีนะครับผมจะบอกให้ก่อนนะครับว่าวันสงกรานต์เนี่ยการจองเฮ้ยเบากันหน่อยดิเว้ยเด็กๆเดี๋ยวก็ลงไปเล่นด้วยเลยเอาเนี่ยนี่จางยังชวนลงเวียดท้าทายเอาเดี๋ยวมันบอกอีกมันบอกพี่แน่นก็เสียงเบาๆหน่อยดิว่ายเลยหนูเสียงเบาๆหน่อยท้าทายพี่แน่ท้าทายพี่แน่เด็กๆเล่นสนุกกันอยู่นะครับผมยกมือไหว้และเด็กเถียงไม่ได้เลยนะเดี๋ยวนี้หลานผมอ่ะเดี๋ยวมันสอนกลับเอาหลังกล้องนิ่งหมดเราอีกหลานคือเมื่อกี้ผมพูดถึงลูกพี่ปูนะคะทุกคนข้างหลังลูกพี่ปูลูกพี่ปูแล้วก็พี่เราพาเธอเนี่ยต้องมาเลยเงียบกันเลยนี่นะฮะอันนี้เป็นโปรฟาของอาเธอร์มันครับอาเธอร์เด็กนรกนะฮะแล้วก็แม่จี๊ดสบู่เถื่อนแถวนี้มันเถื่อนระวังขอยไม่ดีตกนู่นมาเรามาคุยกันต่ออืออ่ะอันนี้ตัวนิมเกพอทามาขึ้นมาเป็นคือก้อนเนื้อใช่กันแล้วต้องบอกก่อนนะครับเรื่องนึงว่า คือถ้ามันใครเข้าใจบ้างว่าเนี่ยเรื่องเรือก่อนแป๊บนึงคือสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยถ้าสมมติว่าเราแบบแคนเซิลบางที่ปุ๊บแล้วเราไปเลือกที่ใหม่ที่มันดีๆแล้วมันดันในช่วงสงกรานต์เนี่ยมันหายากมากเลยนะมันไม่มีจริงๆนะเพื่อนพอคนเยอะไม่เท่าไหร่นะครับกระเป๋าไม่เป็นไรพี่ให้ตกลงไปดังนั้นคือถ้าอยู่ดีเราจองใหม่เนี่ยสมมติเราจองไอ้อะไรวะไอ้ที่พักดีๆตอนเนี้ยในวันที่มันติดถึงวันสงกรานต์เนี่ยผมบอกเลยว่ามันหายากมากจริงๆครับผมพยายามหาแล้วยิ่งยกให้มันเหลือที่ก็คือที่ที่แบบไม่น่าไปอ่ะไม่สวยอะไรเงี้ยแต่เรือนะครับเรือเนี่ยมันได้เพราะว่าผมที่จองมันเป็นแบบที่เวลาแต่ก่อนผมไปมันก็แบบดีๆเลยนะที่แบกเจ็ตสกีไปส่วนตัวอะไรเงี้ยที่ผมชอบเอาเรือออกส่วนตัวไปเจ็ตสกีเรือยอทอะไรเงี้ยแต่ว่าประเด็นคือที่เราคุยมาตลอดที่ผมได้บอกให้เดี๋ยวพาไปลงเรือไม่ได้เพิ่งบอกก็เลยนะเมาเรือลงไม่ได้คือผมก็ไม่เป็นไรเรามีโอกาสไปเที่ยวอีกหลายทีเดี๋ยวว่างก็บินไปนู่นหรือว่าถ้าแบบมีเวลาว่างเดี๋ยวก็รอวันที่คนมันน้อยๆนะเราไปเที่ยววันที่แบบคนไม่ได้เยอะดีกว่าเพราะผมรู้ชะตากรรมตอนนี้แค่ไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยยังเดินไม่ได้เลยนะเพราะป๊อปปูล่ามากคุณคิดดูดินี่ you and me I'm go supermarket yet last night อะ last night ไอ้ที่ we go seven อะกลัวคนรู้เมื่อวานผมเล่าค้างไว้อยู่ที่ว่าผมจะให้เพื่อนๆบอกว่าไปให้เขาเล่าเรื่องอยู่ว่าผมเล่าเรื่องแล้วผมดันเล่าขี้โม้อะไรของผมแล้วผมลืมคือเขาจะเล่าว่าเขาอ่ะไปร้านสะดวกซื้อกับผมแล้วก็ไปซื้อของกินนะผมไปซื้อของมาเวฟกินอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดึกมากแล้วคือก็ไม่อยากให้คนเห็นเพราะเวลาไปกินข้าวส่วนตัวน่ะโดนทั้งคนแซวแบบเสียงดังแล้วก็แบบไม่ได้กินข้าวเลยนะพี่ผมพูดจริงผมสงสารเขานะไปเดินไหนก็แบบเดินไม่ได้เดินกินข้าวไม่ได้เพราะว่าคนแบบจำได้อะไรเงี้ยซึ่งขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาอะไรวะให้เสียงดังเลยขายของอยู่ไอ้หนูสวนน้ำอยู่เลยสวนน้ำขอโทษสวนน้ำลืมไปสร้างเองแท้ๆ
ว่าอะไรไม่ได้เด็กมันเล่นเสียงดังก็เหมือนที่ว่าไปบ่นอะไรเรื่องการมีไม่ได้พวกกูเรียกมาเองถามว่าเออขอบใจมากที่มาไทยเช็คแฮนด์ไอเวลิกูดต่อชิคเก้นเช็คแฮนด์ไปต่อไม่ไม่คือเขาเลยบอกว่าไปถ่ายรูปในเรือเฉยได้ไหมผมก็บอกว่าไม่ได้คือผมไม่ได้พวกชอบที่แบบว่าไปถ่ายรูปเฉยบนเรือแล้วลงมาอะไรเงี้ยคือถ้าไปกะทีก็อยากพาไปออกเรือจริงหรือว่าเขาเมาเรือนะครับผมแล้วการออกเรือผมถามหน่อยใครรู้เอาผมพูดแค่นี้ผมลงเรือบ่อยลงผมจริงก็ไฮโซนะผมก็ลงเรือยอทแบกเจ็ตสกีส่วนตัวไปพักแต่ผมไม่ค่อยชอบลงรูปพวกนี้ใครที่ไม่เคยลงเรือแล้วไปลงอ่ะขนาดคนไม่เมาเรือยังเป็นไงผมบอกหน่อยคือเมาอ้วกแตกนะครับไม่สนุกนะครับแล้วคุณต้องกินยาแก้เมาทุกๆอีกชั่วโมงเอ้ยไม่ตลกไอ้ฟังแน่หนูต่อเดี๋ยวลงไปตีกับเด็กนะครับรอจบไลฟ์ก่อนเสียบกันต่อก็คือว่าและถ้าคนที่เมาเรือแล้วต้องลงไปในเรือผมจะบอกให้ว่าการไปนอนค้างคืนบนเรือเนี่ยคือไม่สนุกจริงๆนะครับคุณจะอ้วกแตกอ้วกแตนอยู่แบบนั้นเลยกระเป๋าหรือไม่จริงลองเล่ามาดิว่าจริงเปล่าเอาแค่คนไม่เคยคนไม่เมาเรือแล้วเวลาไปยังเมาตายเลยนะขั้นรายการค่ะขอขั้นรายการที่ผมเล่าเรื่องอ๋อนะแล้วใครที่เมาเรือแล้วไปฝืนเขาลงเรือนะแบบไอทีบางทีเราพูดเราก็นึกว่าจะได้นะแต่พอไปไม่สนุกไม่สนุกไม่สนุกมันไม่มีสินค้าอยู่ก็เลยต้องมาขั้นรายการอ้าวแล้วนี่อะไรพี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยต่อเอาเรื่องขอเรื่องไปซื้อของให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวผมขายของแล้วเดี๋ยวเพื่อนด่าขอขายของสลัดบ้างเอ๊ะไปเปล่าเนี่ยไปไหนตัวน้ำไปยังตัวน้ำที่ไหนอะเธอก็ไปหมดเออเธอนี่คือเห็นตัวน้ำไม่ได้นะครับคือมันเล่นนานมากนะครับอะเธอเคยไปไหมเอออย่าไปถามยี่ดิเจ๊ไหนนะเคยไอเด็กๆเนี่ยคือหลานๆเนี่ยพ่อแม่พาไปอยู่แล้วคือเวลาผมต้องบอกก่อนว่าสวนน้ำเปิดใหม่ที่ไหนเด็กๆมันก็ชอบไปแต่ผมมาแก่แล้วบางทีอาจจะไม่ค่อยได้ไปมันเป็นแบบที่ยอดฮิตของแฟมิลี่ยังไงกันบ้างไปอยู่แล้วนานาวาเครื่องเล่นเขาแบบสนุกมากเครื่องเล่นเยอะมากลูกไปหลานไปอ่ะไม่มีใครอยากกลับบ้านอ่ะคิดดูดิแล้วคือผู้ใหญ่อ่ะนั่งแห้งอย่างเงี้ยพี่คิดดูบ่ายโมงบ่ายสองแดดร้อนขนาดไหนอ่ะนั่งดูมันเล่นน้ำอย่างเงี้ยเด็กๆคึกมากไม่ยอมเลิกเหมือนมากไม่เค็งชันหน่อยไม่เค็งชันหน่อยอันใจสนิก้าเค็งชันหน่อยนั่งอยู่ไม่เป็นไรเราพยายามผูกเรือไว้ให้แน่นที่สุดนะครับให้มันขย่มน้อยสุดแต่ก็ยังมีลูกไอ้คุณปูนะครับที่โดดไปโดดมาต่อให้มันจบเรื่องซุปเปอร์มาร์เก็ตก่อนก็เราเวลาไปไหนแล้วคนเยอะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เดินเล่นกันใช่ป่ะนี่ก็ไปใส่หมวกใส่แมสกันพร้อมเลยแต่คนจำได้เพราะอะไรรู้ป่ะใส่เสื้อผมหน้าผมกับหน้าเขาเองอะเต็มเสื้อเลยคือแบบคือเดินไปแล้วก็จ่ายตังค์อยู่แล้วก็แบบรูปตัวเองเหรอได้ไอ้นี่ทำไมพนักงานอะไรจังเนี่ยโอ้โหผมโอ้โหเสื้อรูปหน้าตัวเองคู่กันชัดขนาดนั้นแล้วสภาพตัวจริงก็คล้ายกันอยู่โอ้โหอยู่ remember ไหมยู yes เออ close 7-11เออบอกยี่ห้อไปแล้วเออนั่นแหละที่ไปอ่ะคือเตเออครั้งหน้าเราเรียกซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคซูเปอร์มาร์เก็ตย่าย่าโอ้ yes ไอ้เขาเล่าเองมั้งข้ามบอลยี่ยี่พุทธคือโอ้my mistake ทุกคนจริงๆคือเพิ่มต้นแบบบล็อกว่าจีซูเปอร์มาร์เก็ตวีชารีเอมี่วีท่าไหลเลยก็ได้ yes คือนาออฟเกมตกใจจริงๆคือแต่มาดีมากเลยแฟนๆแทบทีชัตเชอร์ไปทีชัตเชอร์ไปแพนกิฟต์ไอ้โปรเกตจริงๆ I didn't know จริงๆตกใจเลยจากกูชอบทำบุญเสียวเขาก็ว่าทำไมพนักงานถึงมองจังเลยค่ะซึ่งน่ารักที่คนนี้คือผมบอกใส่หมวกใส่ไปก็ไม่มีหรอกเสื้อนี่คือแล้วไม่ใช่วันนั้นไม่ใช่เป็นเสื้อคอลเลกชันหน้าเดียวนะ10หน้าชาลีกามินตัวหน้ารวมอ่ะก็น่ารักยินดีที่เวลาเราไปที่ไหนแล้วแบบทุกคนจำได้คือทุกคนก็ยินดีน่ารักนั่นแหละแต่บางที่ก็ถ้าภาษาผมก็ควรเต้นอยู่เหมือนกันไม่แบบบางคนอ่ะที่แบบเป็นแบบแนวห้าวๆหน่อยผู้ชายก็ล้อแบบล้อเสียหลักเลยผมก็ไม่กล้ากินข้าวไม่กล้าซื้อของอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน่ารักดีนะครับผมจบได้น่ารักนะเหมือนหลอกด่าแล้วก็บอกว่าน่ารักจริงไหมหลอกมากแล้วมาขายของกันต่อค่ะเพื่อนๆตะกร้าหนึ่งนะคะตะกร้าหนึ่งราคา899 บาทแต่ตอนนี้ติ๊กต็อกลดอยู่นะคะเหลือ870 กว่าบาทนะคะจะได้บัตรส่วนน้ำหนึ่งใบนะคะอายุบัตร3 เดือนแล้วก็จะได้ส่องกระน้ำไปอีกหนึ่งนะคะเจ๊เอาแบบว่าคือกล้องยังเห็นหน้าผมด้วยได้ป่ะ
อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะ